สวัสดีครับพิกอาร์ตมาอีกแล้วนะครับวันนี้เอาไป1ทิกนะฮะทำภาพลายเส้นนะครับการ์ตูนลายเส้นนะฮะอันนี้เอามาจากเห็นฝรั่งมันทำนะฮะเดี๋ยวเอาบ้างนะครับเปิดรูปมาฮะรูปนี้ผมเอารูปนี้แล้วกันอันนี้ไปดาวน์โหลดมาจาก Google นะครับแล้วก็เซิร์ชว่าสามารถเอามาใช้ได้นะครับก็เราไปที่เอฟเฟคนะฮะแล้วก็ไปที่ศิลปะหรือเปล่าใช่ครับศิลปะนะฮะแล้วก็เลือกเป็นภาพวาดนะครับนี่ฮะมันก็มีคนภาพวาดรูปทรงดินสอภาพวาด1ภาพวาด2เงี้ยผมเอาภาพวาด2แล้วกันผมชอบอันนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ถูกไปเลยอาจจะปรับก่อนก็ได้นะครับนี่ฮะปรับลองปรับดูนะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมไม่ปรับแล้วกันมันจะได้ดูเหมือนกันถูกนะครับมาแล้วจากนั้นนะครับเราอาจจะต้องลบไอ้พื้นตรงนี้ออกหน่อยก็ได้นะฮะถ้าจะลบก็เดี๋ยวไปลบทีเดียวก็ได้ครับไม่มีปัญหาเซฟนะฮะแล้วก็เซฟบันทึกปุ๊บเรียบร้อยนะครับพอบันทึกเสร็จแล้วเราก็ไปที่ทิ้งไปเลยนะฮะแล้วก็เปิดมาใหม่ปึ๊บไปที่วาดนะฮะสร้างใหม่นะครับเลือกกระดาษมันจะมีตัวนี้ฮะที่มันเหมือนเป็นกระดาษสมุดนี่ฮะกดแล้วก็เน็กปลายถูกนะครับนี่ฮะได้กระดาษสมุดมาเรียบร้อยจากนั้นนะครับเอารูปออกมานะฮะเอารูปออกมาในภาพถ่ายนะครับปึ๊บนี่ฮะไอ้ที่เราทำไว้ก็จะอยู่นี่นะครับผมก็เลือกมาตัวนี้อาจจะตัดหน่อยครอบหน่อยถูกไปมันก็จะแปะอันนี้ให้เรานี่ฮะแล้วขยายหน่อยนะฮะแล้วก็โอเคมันก็จะเด้งมาอยู่เป็นเลเยอร์อันนี้นะครับอย่ามาข้างเสร็จแล้วเราก็ไปซ้อนภาพนะครับใช้เป็นไม่ใช่เข้มขึ้นเข้มขึ้นมันก็จะซ้อนแบบนี่ฮะซ้อนแบบให้เส้นมันกินเข้ามาได้นะครับแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับกดยังลบอีส่วนที่ไม่โอเคทิ้งไปนี่ฮะลบทิ้งไปนี่ครับพอลบเสร็จแล้วก็จะสวยงามแบบนี้นะฮะอาจจะโป่งทำให้มันโป่งแสงนะครับเหมือนแบบเวลาดีสอมันระบายบนกระดาษสมุดมันก็ยังเหลือรอยเป็นกระดาษสมุดอยู่นิดๆนะฮะอย่างนี้อ่าฮะสวยงามนะครับอาจจะเพิ่มฟอนต์หน่อยก็ได้เพิ่มฟอนต์กดไปที่ฟอนต์นะครับเลือกฟอนต์เลือกที่เราชอบนะฮะเลือกมาเอาอันนี้แล้วกันคล้ายตัวหนังสือก็ปาดไปไม่ใช่นะฮะทำไมนะครับพิกอาร์ตนะฮะแต่ถ้าเราจะแก้ไขเราต้องเลเยอร์ว่างก่อนนะครับเราถึงจะสามารถเข้าไปขยับมันได้โดยที่ไม่โดนตัวน้องผู้หญิงนะฮะประมาณนี้แค่นั้นเองโอ้โหสวยไหมฮะสวยงามนะฮะอาจจะลดเปอร์เซ็นต์หน่อยนี่ครับสวยงามนะครับเดี๋ยวมาลองดูอีกอันหนึ่งที่มันเป็นลายเส้นเหมือนกันนะครับเป็นภาพวาด2ที่ผมไม่ได้เลือกว่ามันจะเป็นไงนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นภาพวาดเหมือนกันนะครับ
แล้วแต่เราชอบนะครับแต่ผมชอบอันเมื่อกี้มากกว่าเราลบไปลบไปนะฮะผมทำให้ดูคร่าวๆแล้วกันเปิดมาเทียบกันดูมันก็จะนี่ฮะมันเอฟเฟกต์มันไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะแล้วแต่เราชอบนะครับลองเล่นดูฮะมันดีฮะผมเห็นฝรั่งมันทำก็เลยทำบ้างนะฮะโอเคครับสั้นๆครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ